สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะจากภาพยนตร์ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นวิวัฒนาการของการสื่อสารว่ามีวิวัฒนาการมันยาวนานมากนะคะโดยที่เราก็จะมีวิธีพัฒนารูปแบบของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารนะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของศิลปะการสื่อสารค่ะค่ะสำหรับองค์ประกอบของการสื่อสารจะเป็นอย่างไรบ้างลองชมภาพต่อไปนี้นะคะคุณอาสวัสดีค่ะสงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนมาคะสงกรานต์นี้หรอคะไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาค่ะจากรูปแบบละครที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ครบวงจรแล้วตามแผนภูมิที่เราเห็นก่อนหน้านี้โดยที่อาจารย์ออนเป็น S ค่ะ Sender ค่ะ Sender ก็คือผู้ส่งสารนะคะอาจารย์แพรก็เป็น R ค่ะหรือ Receiver นะคะเป็นผู้รับสารโดยที่คุณอาจารย์ออนส่งสารมาว่าสวัสดีค่ะคุณ R สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนมาคะค่ะสงกรานต์นี้ดิฉันไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาค่ะดิฉันรับสารจากอาจารย์ออนเป็นคำถามแล้วก็มาประมวลผลว่าสงกรานต์นี้เราไปไหนมาก็คือผู้รับสารได้รับสารมานะคะผ่านจากคำพูดแล้วก็มีการฟีดแบ็กกลับไปให้กับคุณออนก็คือบอกคำตอบไปว่าเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่มานะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการสื่อสารที่ครบวงจรนะคะค่ะคราวนี้องค์ประกอบของการสื่อสารนะคะไม่ได้มีแค่ผู้ส่งสารผู้รับสารปฏิกิริยาตอบสนองเท่านั้นนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบการสื่อสารเนี่ยยังประกอบไปด้วยช่องทางด้วยนะคะช่องทางหรือ channel เนี่ยนะคะช่องทางในที่นี้นะคะก็คือเสียงนั่นเองค่ะนะคะนอกจากภาพองค์ประกอบของการสื่อสารแล้วนะคะในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นนะคะนักศึกษายังต้องเรียนรู้อีกหลายเรื่องเช่นในเรื่องของภาษาวิธีการและรูปแบบของการสื่อสารค่ะมาดูในส่วนแรกกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนี้เราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คืออันที่1ภาษาที่เป็นภาษาถ้อยคำหรือวจนภาษาก็ได้แก่ภาษาพูดภาษาเขียนรวมถึงภาษาสัญลักษณ์ค่ะหรือที่นักศึกษาใช้กันในสมาร์ทโฟนที่เราเรียกกันว่าอิโมจินั่นเองนะคะค่ะภาษาที่2นะคะก็คือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำค่ะหรือว่าอวัจนภาษานะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ออนบอกว่าเงียบๆแล้วจะดีโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของภาษาที่เป็นกิริยาท่าทางนะคะใช่ค่ะซึ่งในตัวอวัจนภาษานะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถสื่ออารมณ์ของผู้ใช้ภาษาแบบอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดีค่ะคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของวิธีการสื่อสารค่ะวิธีการสื่อสารนะคะแบ่งออกเป็น2วิธีค่ะวิธีแรกเป็นการสื่อสารทางตรงดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แพรสบายดีไหมคะสบายดีมากเลยค่ะแล้วอาจารย์ออนล่ะคะสบายดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือตัวอย่างของวิธีการสื่อสารทางตรงจะมีลักษณะก็คือเราจะพูดกันโดยตรงเห็นหน้ากันชัดเจนอย่างนี้นะคะ direct เขาเรียกว่า direct communication ค่ะถูกต้องค่ะแบบที่สองค่ะถ้านักศึกษาดูจากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าเราสื่อสารกันได้แต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นการคุยโทรศัพท์การใช้อีเมลการดูโทรทัศน์การอ่านหนังสือแบบนี้นะคะเราเรียกว่า indirect communication หรือการสื่อสารทางอ้อมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูรูปแบบของการสื่อสารนะคะรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คืออันแรกนะคะการสื่อสารแบบทางเดียวหรือ one way communication ค่ะลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวก็คือผู้ส่งสารเนี่ยส่งให้ผู้รับสารอย่างเดียวนะคะโดยที่ผู้รับสารเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโต้เลยหรือว่าตอบโต้ได้ช้ามากนะคะต้องใช้เวลานะคะดังรูปอย่างเช่นการสื่อสารผ่านวิทยุนะคะผ่านทีวีหรือภาพสุดท้ายที่เป็นการประชุมที่เจ้านายพูดอย่างเดียวแต่ว่าลูกน้องไม่สามารถให้แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะใช่ค่ะเรามาดูการสื่อสารแบบที่2นะคะเป็นการสื่อสารแบบ2ทิศทางค่ะการสื่อสารแบบ2ทิศทางจากภาพนักศึกษาจะเห็นว่าคุณครูสอนนักเรียนในห้อง
นักเรียนทุกคนพยายามยกมือซักถามคุณครูจะเห็นว่าการสื่อสารลักษณะนี้นะคะเป็นการสื่อสารแบบมีการโต้ตอบกันค่ะเราเรียกว่าการสื่อสาร2ทิศทางนะคะหรือแบบที่2นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นภาพของการประชุมค่ะซึ่งการประชุมในที่นี้เนี่ยเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านล้วนแต่มีบทบาทในการสนทนาทั้งหมดนะคะค่ะทีนี้ถัดไปนะคะเราก็จะมาดูว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการสื่อสารที่ดีนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนะคะโดยทั้งหมดนี้เราจะใช้หลัก 5C เข้ามาใช้ทำให้การสื่อสารเนี่ยเกิดเป็นการสื่อสารที่ดีได้นะคะการสื่อสารที่ดีนะคะเราต้องใช้หลัก 5C ด้วยกันนะคะอันแรกค่ะ complete ค่ะคำว่า complete ก็คือในการสื่อสารเนี่ยต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาค่ะไม่ตกไม่หล่นนะคะอันที่2ค่ะ correct ค่ะคือความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาผู้ที่จะส่งสารจะต้องทราบถึงเรื่องที่เราจะสื่อสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำค่ะค่ะลำดับที่3นะคะความ clear ค่ะก็คือการสื่อสารนั้นต้องมีความชัดเจนค่ะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะคะค่ะอันถัดไปนะคะก็คือ concise ค่ะก็คือกระทัดรัดกระชับฉับไวส่งสารได้อย่างมั่นใจและรวดเร็วค่ะและอันสุดท้ายนะคะ C ตัวสุดท้ายค่ะ concrete ค่ะคือการสื่อสารนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือค่ะมีเหตุมีผลเชื่อถือได้ค่ะโอเคค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบด้วยข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะการสื่อสารเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนในข้อมูลค่ะคือต้องรู้เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารอย่างถ่องแท้นะคะข้อที่2ค่ะเราต้องรู้จักผู้รับสารนะคะว่าเขาพร้อมที่จะรับสารของเราหรือไม่นะคะเขามีอารมณ์เป็นอย่างไรแล้วฐานความรู้เขาพอที่จะรับสารเราได้หรือไม่ค่ะค่ะและอันที่3นะคะเราต้องมีเทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพค่ะค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่เป็นเทคนิคนะคะก็คือผู้ส่งสารนะคะจำเป็นต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองก่อนทำการสื่อสารนะคะคำถามอันแรกนะคะคือความชัดเจนในการส่งสารเนี่ยเราต้องทราบวัตถุประสงค์ที่เราจะสื่อสารก่อนว่าเราจะสื่อสารเพื่ออะไรบอกข่าวหรือว่าขอร้องหรือว่าสั่งการนะคะข้อที่2ค่ะความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารว่าเราจะมีข้อมูลที่เราจะส่งสารเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเรียงลำดับข้อมูลให้ถูกต้องนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือความชัดเจนของผู้รับสารว่าผู้รับสารเนี่ยเป็นใครนะคะมีความพร้อมหรือไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไรมีความรู้เป็นอย่างไรนะคะเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ส่งสารเนี่ยส่งสารได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะค่ะนักศึกษาก็คงได้ทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะครั้งหน้าค่ะเราจะมาพบกันในเรื่องของเทคนิคการสื่อสารแบบต่างๆเพื่อให้การสื่อสารของนักศึกษาดีมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ